สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดสำโรงหิรัญราชภักดีวิทยาสำหรับวันนี้ก็มาพบกันในรายวิชาทัศนศิลป์เช่นเดิมนะครับกับครูบอยนายถิติกรอัจฉสมิทธิ์ครูผู้สอนในรายวิชาทัศนศิลป์ของโรงเรียนวัดสำโรงครับก่อนอื่นครูต้องขอทบทวนความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนกันไปในเรื่องของจุดหรือดอทนะครับจุดก็คือสิ่งที่เกิดจากการจดปลายปากกาจดปลายดินสอจดปลายอุปกรณ์วาดภาพลงไปบนพื้นระนาบซึ่งอาจจะเป็นกระดาษหรือวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะครับและเส้นหรือ lines นะครับก็คือจุดที่เราลากต่อกันจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นเส้นโดยเราสามารถวาดเส้นต่อกันไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นรูปร่างได้ครับครับและสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำว่ารูปร่างหรือ shapes นะครับครับรูปร่างเป็นเส้นรอบนอกหรือเขาโครงของรูปที่มีลักษณะเป็น2มิติก็คือมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวนั่นเองนะครับครับนี่คือตัวอย่างของรูปร่างโดยเป็นรูปของสิ่งที่อยู่ต่างๆรอบตัวเราครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของรูปร่างที่เป็นรูปร่างที่เราสามารถพบเจอได้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นรูปของแอปเปิลนะครับหรือแอปเปิลรูปของผีเสื้อนะครับรูปของรถยนต์นะครับทางด้านรูปทางด้านซ้ายมือโดยทางขวามือจะเป็นลักษณะของรูปร่างของสิ่งนั้นๆ นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันคือลักษณะของเส้นที่อยู่รอบนอกของรูปนั้นนั่นเองครับครับและสำหรับรูปร่างจะแบ่งออกเป็น3แบบก็คือรูปร่างแบบรูปธรรมชาติรูปเรขาคณิตและรูปอิสระครับซึ่งจะเป็น3รูปแบบที่เราจะเรียนกันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับเรามารู้จักกับแบบที่1ก่อนเลยนะครับแบบที่1รูปเรขาคณิตอ่านว่ารูปเรขาคณิตครับเป็นรูปที่สามารถวัดพื้นที่หรือขนาดได้อย่างแน่นอนซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากการสร้างขึ้นมาของมนุษย์ครับนักเรียนอาจจะพบเจอได้บ่อยๆในการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างของรูปเรขาคณิตครับด้านซ้ายมือเริ่มตั้งแต่รูปแรกคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับต่อมาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปวงกลมรูปวงรีรูปห้าเหลี่ยมและรูปหกเหลี่ยมครับต่อไปเป็นรูปธรรมชาติอ่านว่ารูปธรรมชาติครับรูปธรรมชาติก็คือรูปสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไปโดยรูปสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นเราอาจจะเรียกว่ารูปอินทรีย์ก็ได้ครับโดยตัวอย่างของรูปธรรมชาติก็ได้แก่ต้นไม้คนสัตว์ก้อนเมฆและดอกไม้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับโดยตัวอย่างรูปร่างที่เป็นรูปธรรมชาติก็คือเส้นรอบนอกของรูปธรรมชาติรูปนั้นๆ นะครับต่อไปเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของรูปอิสระรูปอิสระอ่านว่ารูปอิสระครับรูปอิสระคือรูปที่มีขนาดและรูปร่างที่ไม่แน่นอนมีความแตกต่างกันนะครับไม่ชัดเจนวัดไม่ได้ครับยกตัวอย่างเช่นก้อนเมฆเปลไฟและหยดน้ำครับเรามาดูรูปตัวอย่างของรูปอิสระกันนะครับตัวอย่างของรูปอิสระที่นักเรียนเห็นบนจอนะครับก็
็อาจจะมีความแตกต่างกันไปไม่จำเป็นจะต้องหน้าตาเหมือนในรูปที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นเวลาที่จะให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานครับนักเรียนลองดูตัวอย่างของรูปร่างเรขาคณิตก่อนนะครับรูปร่างเรขาคณิตที่เราได้เรียนไปในส่วนแรกนะครับในรูปจะประกอบไปด้วยรูปวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมครับโดยงานในวันนี้ครูอยากให้นักเรียนนำรูปร่างเรขาคณิตที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมนำมาสร้างเป็นรูปวาดให้ได้อย่างน้อย5รูปขึ้นไปนะครับคำว่าอย่างน้อย5รูปขึ้นไปคือหมายความว่านักเรียนสามารถวาดได้มากกว่า5รูปก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยต้องมี5รูปเพื่อจะใช้ในการส่งงานนะครับยกตัวอย่างภาพครับในรูปจะมีรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนำมาประกอบกันกลายเป็นรูปทางด้านขวามือหน้าตาเหมือนอะไรครับใช่แล้วครับด้านขวามือนั้นคือรูปบ้านนั่นเองครับนักเรียนสามารถวาดได้ตามใจชอบไม่จำเป็นต้องเหมือนรูปต้นแบบที่ครูวาดให้ดูนะครับแต่ขอให้ประกอบไปด้วยรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมครับตัวอย่างต่อไปจะเริ่มจากรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมเช่นเดิมครับเอรูปทางด้านขวามือหน้าตาเหมือนรูปอะไรนะครับใช่แล้วครับทางด้านขวามือก็เป็นรูปรถยนต์นั่นเองครับรูปรถที่นักเรียนเห็นทางด้านขวามือก็ประกอบไปด้วยรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมครับครับโดยนักเรียนสามารถดูตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูและที่เหลือนักเรียนสามารถนำตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมไปสร้างเป็นภาพได้ตามใจชอบของนักเรียนเลยนะครับอย่าลืมอย่างน้อย5ภาพขึ้นไปนะครับครับและก่อนจะจากกันไปครูมีคำถามท้าทายที่จะมอบให้กับนักเรียนไว้ใช้ในการฝึกคิดฝึกวิเคราะห์และก็ฝึกสร้างสรรค์ด้วยนะครับคำถามก็คือถ้าอยากจะวาดรูปบ้านนักเรียนต้องใช้รูปเรขาคณิตรูปใดบ้างครับครูคิดว่านักเรียนคงรู้คำตอบอยู่แล้วแต่นักเรียนสามารถฝึกคิดจากคำถามที่ครูตั้งให้นะครับและต่อยอดเป็นความคิดเพื่อจะนำไปสร้างสรรค์จินตนาการเป็นผลงานศิลปะต่อไปนะครับครับและก็เช่นเดิมนะครับนักเรียนสามารถสแกน QR code ช่อง YouTube Channel ของครูบอยครูทิติกรดัชนีเพื่อติดตามเนื้อหาสาระการเรียนในรายวิชาทัศนศิลป์และในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับรวมถึงสื่อการเรียนรู้และเทคนิควิธีการในการวาดภาพหรือสร้างสรรค์งานศิลปะได้ทาง YouTube Channel ของคุณครูตามลิงก์ที่กำหนดให้หรือสแกน QR Code ได้เลยครับครับและในภาพก็เป็นตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ที่อยู่ในช่อง Channel YouTube ของคุณครูนะครับนักเรียนสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยครับครับและสำหรับวันนี้ก็หมดชั่วโมงในเนื้อหาของรายวิชาทัศนศิลป์อย่าลืมดูแลสุขภาพสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ให้เป็นประจำติดเป็นนิสัย Take care yourself นะครับและสุดท้ายนี้นะครับ Have a nice day มีความสุขขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของนักเรียนนะครับสวัสดีครับ